พทย์หญิงประดิษฐ์วรดาฉัตรทองนะคะอายุรแพทย์สาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสมค่ะภาวะที่มีระดับน้ำตาลในเลือดเราเรียกว่าน้ำตาลกลูโคสนะคะในเลือดมีความเข้มข้นสูงมากกว่าปกติเกิดจากการที่กลไกควบคุมน้ำตาลในเลือดเนี่ยของร่างกายมันเสื่อมสมรรถภาพไปซึ่งอาจจะเกิดจากว่าตับอ่อนสร้างฮอร์โมนอินซูลินซึ่งปกติจะกระตุ้นให้อวัยวะต่างๆดึงน้ำตาลไปใช้เนี่ยหลั่งฮอร์โมนตัวนี้น้อยกว่าปกติหรือว่าอาจจะเกิดจากว่าอวัยวะต่างๆในร่างกายตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยน้อยลงก็เลยดึงน้ำตาลไปใช้ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพค่ะคราวนี้เกณฑ์การวินิจฉัยเบาหวานเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราอาศัย4เกณฑ์นะคะก็คือเกณฑ์แรกเจาะเลือดออกมาหลังจากที่อดอาหารมาอย่างน้อยที่สุด8ชั่วโมงแล้วมีระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดมีค่าตั้งแต่126มิลลิกรัมต่อเลือด1เดซิลิตรเกณฑ์ที่2คือเจาะเวลาไหนก็ได้ถ้าเจาะออกมาแล้วระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดมีค่าตั้งแต่200มิลลิกรัมต่อเลือด1เดซิลิตรโดยที่มีอาการที่น่าสงสัยว่าน่าจะเป็นเบาหวานร่วมด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเบาหวานเหมือนกันเกณฑ์ที่3ก็คือ เรียกว่าค่าน้ำตาลสะสมนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษที่เรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C ค่าตัวนี้มันจะเป็นตัวบอกถึงระดับน้ำตาลเฉลี่ยในเลือดของเราเองในช่วงเวลา2เดือนที่ผ่านมาถ้ามีค่าตั้งแต่ 6.5% ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นเบาหวานเกณฑ์สุดท้ายจะเป็นการทำการทดสอบโดยการให้คนไข้เนี่ยดื่มน้ำตาลกลูโคส75กรัมหลังจากนั้น2ชั่วโมงก็เจาะดูน้ำตาลกลูโคสในเลือดถ้ามีค่าตั้งแต่200มิลลิกรัมต่อเลือด1เดซิลิตรก็ถือว่าเป็นเบาหวานค่ะในปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าจะเป็นเบาหวานต้องทำอย่างน้อย2เกณฑ์หรือ1เกณฑ์ทำ2ครั้งก็ถือว่าเป็นเบาหวานค่ะจะไม่ใช่ว่าทำเกณฑ์เดียวแล้วไม่นิจฉัยเลยจากว่าระดับน้ำตาลในเลือดถ้าเกิดว่าให้เปรียบเทียบอะค่ะปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นจากน้ำตาลในเลือดที่สูงเนี่ยจะคล้ายๆกับเวลาเราเอาเช่นเอาไก่ชุบซอสหวานๆไปปิ้งแล้วมันเกิดอาการเหลืองๆเกรียมๆขึ้นมาแข็งๆร่างกายเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะเป็นค่อยๆเป็นไปเรื่อยๆในระยะเวลาหลายสิบปีก็จะเกิดการเสื่อมสภาพของอวัยวะต่างๆเนื่องจากตัวหลอดเลือดซึ่งมันสัมผัสกับน้ำตาลกลูโคสที่สูงมากๆมันจะค่อยๆเปราะแข็งอุดตันได้ง่ายเส้นประสาทเสื่อมสภาพนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวที่น่ากังวลจริงๆของเบาหวานเกิดขึ้นได้ทั่วร่างกายแต่ที่คนทั่วไปเข้าใจกันอยู่แล้วก็คือว่าอาจจะทำให้ตาบอดได้เนื่องจากหลอดเส้นเลือดที่ตาเสื่อมสภาพไปไตวายได้หลอดเลือดสมองตีบได้มีอัมพฤกษ์อัมพาตหรือความจำเสื่อมก่อนวัยอันควรกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้ถ้าเส้นเลือดที่ขาตีบก็อาจจะเดินไม่ไหวหรือเป็นแผลเรื้อรังจนต้องตัดขาก็ได้เหมือนกันนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเบาหวานยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งในหลายๆอวัยวะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งรังไข่มะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งตับอ่อนมะเร็งตับเองแม้กระทั่งมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเบาหวานก็เพิ่มความเสี่ยงโรคนี้เหมือนกันค่ะเบาหวานเนี่ยมีอยู่เราแยกกันเป็น2แบบก็คือถ้าเกิดจากน้ำตาลในเลือดที่สูงมากๆเลยคนไข้ก็จะมาด้วยอาการว่าหิวน้ำบ่อยขึ้นดื่มน้ำเยอะขึ้นปัสสาวะบ่อยขึ้นทั้งกลางวันกลางคืนแต่น้ำหนักตัวลดลงไปเรื่อยๆมีอาการอ่อนเพลียมากขึ้นค่ะอาจจะมาด้วยอาการชาปลายมือปลายเท้าก็ได้แต่ว่าบางคนถ้าน้ำตาลไม่ได้สูงมากคนไข้อาจจะมาด้วยอาการที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานก็ได้เหมือนกันเช่นมีการติดเชื้อรักษายากมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็ได้จุดประสงค์การรักษาโรคเบาหวานก็คือเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวที่ได้พูดถึงไปนะคะเพราะว่าภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานในระยะยาวเนี่ยจะบั่นทอนคุณภาพชีวิตความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองของคนไข้อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนไข้อายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความแก่ชราก็จะช่วยลดประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตอยู่แล้วถ้ามีโรคแทรกซ้อนต่างๆขึ้นมาคนไข้อาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยก็ได้ค่ะการรักษาหลักที่สำคัญที่สุดอันดับที่หนึ่งก็คือจะต้องลดอาหารหมวดแป้งน้ำตาลลงไปเยอะๆโดยที่ให้อิ่มจากอาหารหมวดอื่นแทนไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไม่ว่าจะเป็นไขมันดีแล้วก็ผักต่างๆนะคะก
การรักษาอันที่2ก็คือการใช้ยาไม่ว่าจะเป็นหรือยากินหรือยาฉีดนะคะคราวนี้เนี่ยในแง่ของการคุมอาหารก็ต้องมาดูรายละเอียดเรื่องยากันด้วยว่ายาที่ใช้เนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำตาลต่ำมากขนาดไหนก็จะมีรายละเอียดของการรักษาอีกเฉพาะเจาะจงไปอีกนะคะอันดับที่3ก็คือแนะนำให้คนไข้เนี่ยมีการตรวจติดตามการควบคุมน้ำตาลของตัวเองเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถควบคุมได้ตามเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะเบาหวานรักษาหายไหมก็ต้องมาดูก่อนว่าเราให้คำนิยามของเขาว่ารักษาหายคืออะไรถ้ารักษาหายคือการที่ร่างกายจะสามารถกลับไปจัดการน้ำตาลจากอาหารได้ทุกอย่างจะกินหวานเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่สูงนะปัจจุบันยังทำไม่ได้แต่ถ้าหมายถึงว่าสามารถหยุดใช้ยาทุกอย่างได้ไหมถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งพาอินซูลินนะคะถ้าคนไข้ดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสมทานอาหารได้อย่างเหมาะสมแล้วออกกำลังกายสม่ำเสมอก็มีโอกาสที่จะหยุดยาได้ค่ะแต่ว่าการคุมอาหารต้องทำไปตลอดชีวิตค่ะ